อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแฟนเพจพี่ด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเจ้าแมปโซชัตเตอร์นะครับมันได้เปลี่ยนแมปเปลี่ยนการอัปเดตแล้วสามารถเลือกตัวละครได้แล้วนะครับณตอนนี้นะครับมันก็มีอะไรหลายอย่างเข้ามานะครับเราก็จะมารีวิวตัวละครเลยวันนี้ก็ไปเข้าเกมไปให้ดูกันก่อนนี่ครับหน้าต่างที่เราเข้าเกมมานะครับมันก็จะมีแบบ4ช่องมี Undertale มีแต่ละโลกนะครับก็ช่วงไทม์ไลน์ของเขาเรียกว่าอะไรเหมือนตามภาคอ่ะตามภาคก็จะบอกตามภาคไม่ได้ว่าคนเขียนก็ไม่รู้ว่าใช่คนเดียวกันหรือเปล่าพี่ไม่ค่อยรู้รายละเอียดเรื่องพวกนี้นะครับแต่เราวันนี้นะครับเราจะมาของโลก Undertale นะครับเราก็กดไปปุ๊บมันก็มีทั้งหมด2ตัวครับก็คือแอสเลียลกับแซนนั่นเองวันนี้เราก็จะมารีวิวทั้ง2ตัวเลยโดยการจะรีวิวทีละตัววันนี้เราจะเล่นเจ้าแซนก่อนเลยนะครับเราเปิดเสียงด้วยเลยละกันไม่รู้ว่าจะโดนลิขสิทธิ์หรือเปล่าแต่ขอเปิดไม่ดังมากเจ้าแซนนะครับก็มีทั้งหมดนะครับเขาเรียกว่ามีทั้งหมด3โหมดมีโบนดูทางขวามือตรงนี้นะครับนี่มีโบนมีบัสเตอร์บัสเตอร์ไอคำนี้มันหมายว่าเทเลสิตหรือเปล่าพี่ไม่ค่อยแน่ใจนะมันหมายว่าอะไรเนาะแต่ไปแปลใน Google มาเนี่ยมันคือพลังจิตครับก็แบบพลังจิตอ่ะเข้าใจว่าแบบเคลื่อนย้ายวัตถุเราก็จะเดินไปที่ไหนวะหาเจ้าอนี่จะละดัมมี่นะดัมมี่ถ้าเราจะมาเริ่มตั้งแต่เลือดนะครับเลือดจะมี1นะครับแล้วก็มีลบ1ไม่ใช่ defense 1เจ้าแซนนะครับสามารถหลบดาเมจได้ทั้งหมดเขาบอกว่าประมาณ20 passive มานะประมาณ22ครั้งพี่ก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ว่ามันใช่22มั้ยแต่พี่ว่าน่าจะ50นะในเกมนะครับในเกมน่าจะ50ครั้งเดี๋ยวเรามาเริ่มดาเมจจากตีก่อนคลิกซ้ายนะครับก็ทาตีก็ประมาณนี้ก็ดาเมจก็1,567123อันนี้คืออะไรตัวนี้บล็อกอันนี้เขาบล็อกนะครับก็ไม่เกิดดาเมจอันนี้คือสะท้อนอันนี้เขามีหมดเลยพวกนี้มันจะไม่ค่อยตายนะก็มีประมาณนี้สำหรับตีธรรมดานะครับต่อไปครับเป็น F มันจะตีเราไหมก็เป็นการป้องกันของเราเองก็คือหมุนด้วยโครงกระดูกนะครับส่วนนี้ครับเป็นสกิล R ก็คือเทเลพอร์ตปุ๊บมาบินก็จะมีร่างเงาเราเป็นอย่างนั้นก็เอาถ้าแบบดูใกล้ๆก็ W W W สองครั้งนะครับก็คือแบบดับเบิลพุ่งมันจะพุ่งเองจะเป็นการวิ่งนั่นเองต่อไปนะครับก็จะมาเริ่มเจ้าจากเทเลสิตก่อนเลยนะพี่ไม่ค่อยแน่ใจของสกิลมันเท่าไหร่นะครับเอาเท่าที่รู้แล้วกันก็คือมีสกิล1หรือเปล่าวะ1กับ2อ่ะจำไม่ได้ว่าใช่ป่ะนะเดี๋ยวลอง1ก่อน1อันนี้คืออันนี้ อันนี้คือ1แล้วกด W นะครับเดี๋ยวลองกด1เฉยๆแล้วรอแป๊บนึงลองสกิล2ก่อนได้ไหมไม่ติดเลยงงพี่ไม่ค่อยรู้สึกว่ามันได้ค่อยได้ใช้นะสกิล1เฉยๆนะครับอันนี้1เฉยๆนะทําไม่ทําอะไรเลยทําจะเป็นนี้เดี๋ยวรอสกิล1อีกสักรอบแล้วเดี๋ยวเรา1และ S นะติดจังครูดาวนานมากเลยแล้วอันนี้เรา S นะครับอันนี้ก็จะกดลงพื้นนะครับแต่ถ้าเรา1แล้วผลักไปเงี้ยมันจะพุ่งออกไปนะครับก็คือ W มันจะพุ่งออกไปถ้าเป็น A ก็จะเอียงไปทางซ้ายป่ะซ้ายหรือขวาเนี่ยแหละ
ดีก็เลยเป็นทางขวาป่ะเดี๋ยวเราลอง A นะ A ไม่ไปว่ะเกิดอะไรขึ้นเอไปขวาไม่ติดค่อนข้างรีวิวน่าจะนานนะครับแบบนี้อันนี้ดีก่อนดีไปทางซ้ายโอเคดีไปทางซ้ายเอไปทางขวาเข้าใจง่ายๆต่อไปครับเราจะเปลี่ยนเป็นโหมดโบนนั่นเองพอเราโหมดโบนครับสกิลหนึ่งครับจะเป็นการโยนกระดูกอย่างนี้จิ้วใส่ที่ตัวนะครับต่อไปเป็นอันสองครับดาเมจก็หนักอยู่ขออันหนึ่งทีจะเช็คดาเมจก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับแต่มันก็จะกินสเตมิน่าน้อยเนาะส่วนสกิล3นะครับก็จะเป็นล็อกแล้วก็แทงโอ้อันนี้หนักนะนี่นะสกิลนี้นะครับหากินได้ถ้าเขายืนนิ่งเราสามารถฆ่าเขาได้เลยนะครับเนี่ยลองดูดาเมจจิ๋วๆๆๆเห็นป่ะแรงมากๆส่วนเป็นสกิล4ครับจะเป็นนี้โอ้ใหญ่แล้วก็แทงไม่โดนเฉยเห็นป่ะสกิล4นี่น่าจะไม่ค่อยแน่ใจมันหลบไม่เห็นมีแล้วเราก็พอละโมนมันก็มีทั้งหมด5สกิลเอ้ย4สกิลนะครับก็1 2 3 4ต่อมาเป็นเจ้าโหมดบัสเตอร์ก็คือเจ้ามังกรนั่นเองสกิล1ครับปุ่มดาเมจประมาณ19สกิล2ครับเดี๋ยวมันมองไม่ค่อยเห็นภาพเราไม่ล็อกแล้วกันแล้วเราซูมออกให้ดูสกิล2อีกทีนึงนี่เป็นไอ้ตัวใหญ่ยิงนะต่อไปเป็นสกิล3ครับสกิล4ครับจู่ๆๆๆจะยิงวนๆนะดาเมจก็ยิ่งตัวเล็กก็ยิ่งดาเมจน้อยเนาะเราคิดกันง่ายๆต่อไปเป็นสกิล5ตัวนี้ก็เยอะๆมากยิงบูมๆทำไมทุกคนเขาถึงบอกว่าเอ้ยแซมมันโกงแล้วเรากด5รัวๆให้ดูนะมันกดสามารถกด5แบบซ้ำได้เว้ยสแปมแบบเลขได้เงี้ยเดี๋ยวพอหมดไปเอาไม่ใช่นี่วะจำผิด1 2 3 4 5มันเรียงได้อย่างงี้1 2 3 4 5มันต้องกดให้เป็นจังหวะนิดนึงเห็นป่ะมันจะเรียงเงี้ยได้แล้วคือแบบเยอะมากๆอ่ะแล้วดูดิเห็นป่ะมันเลยค่อนข้างโกงครับเจ้าโหมดบัสเตอร์มันนี่เลข2นะนี่ฟูมูเนี่ยเวลากดเลข2ของเจ้าเนี่ยมันจะเป็นรัวๆเนี่ยพลังจิตอ่ะไอพลังจิตมันอ่ะคือรัวมากๆแต่ว่ามันคูลดาวน์ค่อนข้างนานครับเมื่อก่อนเนี่ยใช้สกิลเนี่ยแล้วแม่งตกแมปตายกันทุกคนอ่ะก็มีประมาณนี้สำหรับเจ้าแซนครับต่อไปเราก็จะเป็นเจ้าแอสเลียลก็รีต่อไปเชียเขาโดนฟันปืดเขาก็บ่นเขาทำสูตรการ์ตูนเอ้ยไม่ใช่เกมอันเดอร์เซลของเราอันนี้ก็อาจจะนานนิดนึงนะครับเนื่องจากหลายๆอย่างนี่แค่เจ้าแซนตัวเดียวก็กดไปเกือบ9นาทีละฟิวตายหัวใจแตกแจ๊ะแต่คาบเลือดอย่างเดียวเกมก็โอเวอร์นะครับแล้วเราก็ยังเลือกได้อยู่เหมือนเดิมเราก็จะเอาแอสเลียลนี่บินแอสเลียลครับกดคอนโทรลบินเร็วมากๆตัวนี้วิ่งค่อนข้างเร็วเดี๋ยวเรามาลองสกิลกันหน่อยดีกว่าตื่นได้มั้ยเลือดนะครับไอ้ดาเมจนะครับก็มี40ครับเลือดก็มี150ค่าดีเฟนส์ก็250นะครับเรามาเริ่มคลิกซ้ายกันก่อนจึ๊กๆจะเป็นการต่อยดาเมจก็ปกติ L1 ล็อกต่อไปเป็นสกิลไอ้ขี้ขวานะครับ
ขวามันชิงได้ไหมอ่ะไม่ได้อันนี้คือคลิกขวานะถ้าเราคลิกซ้าย1ทีนะครับแล้วเราจะเนี่ยคลิกซ้ายปุ๊บแล้วก็ลัวเห็นป่ะเห็นป่ะอันนี้คือคลิกขวานะเนี่ยเราคลิกซ้ายไป1ทีนะครับก็คือต่อยธรรมดาก็ปุ๊บแล้วก็จะเป็นการยกหมัดปุ๊บแล้วก็เท้ารัวๆครับแต่ถ้าเราคลิกซ้ายอย่างเดียวมันก็จะเป็นหมัดอย่างเดียวจึ๊บๆๆๆแค่นี้ต่อไปเป็นเรื่องสกิลละเดี๋ยว F ก่อนให้ดู F F ของเราเขาเป็นแค่กาดตั้งกันเนี่ยเขามันเหมือนมนุษย์อะต่อไปเป็นสกิล1นะครับก็เป็นการลอยแล้วก็ยิงเอาตรงๆค่อนข้างแรงครับแล้วมันจะมีดาวสุดท้ายเดี๋ยวเรายิงให้ดูบนอากาศอย่างนี้ดีกว่ามันจะได้ดูง่ายๆรอสักครู่ในการคูลดาวน์น่าจะมาละใกล้ละด่านานกว่าที่คิดแท้ก็ค่อนข้างนานนะสกิลเอาสกิล2ก็ได้งั้นสกิล2นะครับเป็นการล็อกอันนี้เราแบบล็อกนะมันจะเป็นฟ้าผ่าลงมานี่ครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บก็แรงเหมือนกันเดี๋ยวต่อไปเราเป็น1อีกทีนึงอันนี้แบบเราตามเมาส์นะครับมันจะยิงตามเมาส์ของเราเห็นไหมแล้วจะมีดาวลูกใหญ่นี่เขาก็ตามเมาส์เราถ้าโดนพื้นเนี่ยตู้มันก็จะระเบิดจะเป็นระเบิดแบบกระจายดาวใหญ่ๆนะแต่พอดีว่าไปโดนดัมมี่นะก็เลยไม่กระจายนั่นเองสกิล2ก็เป็นสปาผ่านออกมาปกติแล้วแล้วถ้าเราแบบไม่ล็อกอ่ะมันจะเป็นยังไงมันก็คงตามเมาส์เราเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราทำให้ดูเท่านั้นตามเมาส์เราเห็นไหมที่ได้เมาส์มันก็จะตามไปกันต่อไปครับเป็นสกิล3อันนี้ก็ WWE แบบแดดอะแดดอันต่อไปก็เป็นอันนี้เป็น R นะครับเป็นเทเลพอร์ตลืมเลยลืมต่อไปเป็นสกิล3ครับก็จะเป็นการเรียกดาบออกมานั่นเองเราก็ฟันให้ดูไปเลยจุ๊บๆๆดาเมจก็ค่อนข้างหนักนะฟันจบคอมโบหนึ่งก็ดาเมจ93นี่ก็ตายหาได้เลยนะถือว่าแรงนะครับต่อไปเป็นสกิล4ครับต้องปิดดาบก่อนกดเลข3อีกทีนะเพื่อปิดดาบไปสกิล4ครับก็จะเป็นการยิงที่ไหลเรามันจะเปลี่ยนแขนเรานะครับเสร็จแล้วเราต้องคลิกซ้ายเพื่อยิงอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนี่ยิงเหมือนยิงอะไรทุกอย่างยิงระเบิดหรอแล้วกดค้างได้นะให้กดหลัวพูดอันนี้สกิล5สิใช่ป่ะอันนี้สกิล5จำผิดสกิล3นะครับเดี๋ยวมันเป็นยังไงคนเนี่ยมันจะเป็นโหมดนะครับมันก็จะมีโหมดมีดโหมดปืนแบบเมื่อกี้โหมดปืนก็จะมีเลข1เลข2ด้วยน่าจะใช่โหมดมีดก็ลืมนะว่ามันก็มีสกิลเหมือนกันเราลองเรียกมีดทีเลข3ฮะนี่สกิล1ครับนี่สกิล2โอ้ลืมเลยโทษทีมันก็น่าจะมีประมาณ2สกิลนะใช่มี2สกิลก็คือ1ปามีด2ฝันหลักทำเม็ดแรงถ้าสกิล2โดนครับมันก็จะรวยอันนี้1จิ้วสองดาบสวยนะดาบสวยเห็นไหมฟันย
างช้าคือดีงามอ่ะเราเก็บดาบแล้วเราจะมาเริ่มสกิล4ใหม่อีกทีนึงโหมด4นะครับโหมด4คือนี้โหมดปืนนะสกิล1ยิงหัวละชาร์จพลังไม่ทีแรงมากมันจะมาโอ้ยโหมด4ไม่ได้อันนี้เลข5นะครับเลข5ก็จะเป็นการเปลี่ยนตัวเองนะครับเข้าสู่โหมดเขาเรียกน่าจะโหมดเขาเรียกว่าอะไรโหมดไม่รู้ว่ามันเหมือนแบ็คโฮดูดปุ๊บแล้วมันจะเปลี่ยนร่างเรานะครับพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือหมดเลยหมดก็อตเหรอถ้าจำไม่ผิดมันจะแปลงร่างเป็นเทพอะไรสักอย่างนี่แหละเทพทำลายหรือเทพแห่งความตายจำไม่ค่อยได้นะเนี่ยมันจะมีปีกนะครับแล้วเราบินเร็วมากดูดิไม่เร็วปะวะมันก็เท่าเดิมนะเจอเจ้าตัวนี้ครับก็เดี๋ยวลองเช็คดาเมจในการต่อยก่อนก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนไปก็เหมือนเดิมโอเคเหมือนเดิมเลยส่วนสกิลหนึ่งนะครับมันก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงค่อนข้างเปลี่ยนไม่นิดละเปลี่ยนเยอะอยู่ลองสกิลหนึ่งก็ตามเอายิงคล้ายๆแบบดาวตกแต่มันรู้สึกว่ามันโดนเนิร์ฟหรือเปล่าตอนที่พี่เล่นตอนแรกนี่คือสกิลหนึ่งมันโคตรแรงเลยเดี๋ยวเปิดสกิลสองนะครับดูน่าจะโดนเนิร์ฟจริงๆส่วนสกิลสุดท้ายมันน่าจะเป็นท่าไม้ตายครับพอเราใช้ปุ๊บมันก็จะหมดพลังเวลาใช้ทุกทีนะก็คือเลข3นั่นเองการยิงพลังค่อนข้างกว้างนะเหมือนพลังขึ้นเต่าเลยแล้วก็นานมากๆด้วยโอเคก็จะกลับเป็นร่างเดิมนั่นเองโหมด4อีกครั้งแล้วเราเลข2ไม่มีอ่ะโหมด4มีแค่เลข1นะครับเพื่อความแน่ใจสวยกว่าที่คิดก็คงไม่มีอะไรละสำหรับเจ้าแอสเลียนนะครับก็มีประมาณนี้ก็คงไม่ได้ไปฆ่าใครให้ดูนะครับเนื่องจากรีวิว2ตัวในคลิปเดียวมันก็กดเวลาเกือบ20นาทีเนาะอาจจะนานนิดนึงใครดูอาจจะเบื่อถ้าใครดูจบก็ขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอถึงตอนนี้เลยนะครับบ๊ายบายบาย